มหยุดคนนี้เอาหยุดอ่ะใช่อ่ะไปโต้ก็ไม่ต้องรีบเดี๋ยวนี้ก็ดูสนามบินไงไปไม่มีปัญหาวันนี้ไอ้โต้ติดพันมาด้วยครับจากเมื่อวานนอกจากจะทำให้เราหมาให้เราเมื่อวานไปกินหมาล่าร้านโต้วันนี้เราไปพาโต้มากินร้านแบบว่าที่มันมุ้งมิ้งขึ้นใช่พาโต้มากินขนมมั่งกินขนมมั่งกินอะไรแต่เผ็ดไอ้ฮาต้องลองรสชาติวันนี้ครับมาอยู่ที่ร้านกูไม่กล้าออกเสียงเลยโอพลาดว่ะ flower ไปถามเขาดีกว่านี่ไงเขียนไว้แบบกลางๆ flower บางคนแบบสะกดอย่างเงี้ยออกเสียงยังไงคำว่า flower เนี่ยบางคนก็ออกว่า flower แปลว่าแป้งใช่ไหมวะแป้งใช่แป้งที่ใช้ในการทำขนมปังใช่ซึ่งแน่นอนป้ายร้านก็เป็นอย่างนี้ชื่อร้านก็เป็นแบบนี้วันนี้เราพามาร้านขนมปังครับที่มีความพิเศษยังไงเข้าไปดูข้างในแม่ชอบกินขนมปังมากนะหน้าตาพี่ไม่น่ากินขนมปังนะครับชอบกินชอบกินขนมปังอยากรู้ว่ายีสต์เนี่ยมันเลี้ยงยังไงเดี๋ยวเราถามดูไปนะฮะตัวไปด้วยเพราะถ้าไม่ขัดช่วงเนี่ยเขาจะคุยเรื่องเวกไม่หยุดเลยสองคนเนี่ยเฮียพวกนี้โดนจับทำไงวะมีมาครึ่งสองชั่วโมงแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับในร้านงงงงที่เข้ามาเราไม่เตรียมครับสวัสดีครับนามาสเตย์นามาสเตย์ครับอันนี้ก็น้องดนตรีนะครับครับผมแล้วก็ดนตรีก็แนะนำเพื่อนร่วมงานครับอันนี้ชื่อคุณพ่อฮิปโปครับคุณพ่อฮิปโปเป็นดื่มชงกาแฟครับเป็นดื่มครับชงกาแฟดิบเนี่ยก็ทั้งฝนครับเป็นแม่ครัวใหญ่ครับโอ้ก็เอางงน้ำฝนมันน้ำฝนดูเปรี้ยวๆนะวันนี้อ๋อไม่ใช่แต่มันนั้นอยู่เลยดูเปรี้ยวๆก็หลักๆก็คือว่าผมรู้จักดนตรีมาสักพักต่ออีเวนต์แล้วกันผมไปเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็เฮ้วีดีเด็กคนนี้ก็แบกซิเครื่องซีดีเจมาลุงพลังเลยนะผมยาวก็ว่าเฮ้ยไอ้ทอมคนนี้มันยังไงวะแล้วอ๋อน้องมาเปิดเพลงอะไรนี้โอ้แต่ชื่อดนตรีเลยใช่ชื่อดนตรีชื่อจริงชื่อดนตรีครับชื่อเล่นชื่อหมายมันไม่มีคนทั่วๆไปก็ไม่น่าชื่อดนตรีมันต้องมีมาจากอะไรครับเนี่ยพ่อเป็นนักดนตรีครับตอนจริงๆเขาสมัยเรียนเขาก็เล่นดนตรีหาตังค์ดีนะพ่อพี่ทำอู่กับชื่อยางละไม่ยางก็แบบเอ้ยน้องแหนบรบรถเนี่ยแหนบลูกดูแบบมาพร้อมบินพร้อมบินเล่นดูเป็นคนอยู่ๆเลยทำเนี่ยเดียวแล้วมึงคนมาประมาณนั้นแต่อีที่พูดใหญ่นะเดี๋ยวคอนเซปต์ร้านนี้มันคือว่ายีสต์ธรรมชาติเอ๊ะไม่ใช่ดิยีสต์เลี้ยงเองต้องให้น้องอธิบายดีกว่าอ๋อจริงแล้วก็มันเราอยากทำร้านคาเฟ่เนาะแต่ว่าปกติแล้วร้านคาเฟ่เขาจะเน้นเครื่องดื่มเน้นอาหารเป็นหลักเนาะแต่ว่าผมอยากเริ่มที่การทำขนมปังครับเพราะเดิมทีเป็นคนชอบทานขนมปังเนาะแล้วก็พอได้ศึกษาพอได้เรียนรู้มันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทำแล้วก็บวกกับความที่เราอยากทำร้านเนี่ยก็เลยเริ่มจากการอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาเจอวิธีการทำขนมปังที่ใช้ยีสต์ธรรมชาติก็มันเหมือนขนมปังที่เราแบบไม่คุ้นเคยอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้มีขายตามทั่วไปเนาะแล้วมันอร่อยกว่าอย่างมากเลยแล้วก็เลยเริ่มศึกษาอย่างจริงจังว่าเฮ้ยมันทำยังไงได้ยีธรรมชาติคืออะไรแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยอย่างคนที่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอย่างที่เนี่ยแต่ว่าชอบกินขนมปังมากเนี่ยมันก็เลยตัวประมาณเนี้ย เพราะว่าที่บ้านแม่เขาชอบซื้อขนมปังไว้ซื้อขนมปังไว้อะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าแตกต่างทำไมมันถึงแตกต่างกันแล้วก็แตกต่างตรงไหนทำไมเราถึงไม่ไปซื้อเพื่อมาทำแล้วขายแล้วก็คนที่สร้างขนมปังเองใช้คำว่าสร้างนะครับยีสต์เนี่ยเลี้ยงยังไงคืออาจจะงงเอองงคือเอาแบบไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือในขนมปังเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างใช่เชี่ยวชาญบัตรวิชาการครับเอาส่วนประกอบขนมปังก่อนดีกว่าเอาแบบไม่รู้เรื่องเลยครับจริงๆแล้วขนมปังมันมีแป้งมีน้ำเกลือแล้วก็ยีสต์อันนี้คือส่วนประกอบขนมปังหลักๆครับซึ่งยีสต์มันทำหน้าที่อะไรครับยีสต์มันคือเชื้อจุลินทรีย์อะค่ะคือจริงๆแล้วขนมปังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้จากการหมักเนาะเกิดไปก่อนเลยเมื่ อสมัยยุคโบราณยุคอียิปต์ก่อนพุทธกาลสมัยที่คนยังไม่รู้จักขนมปังดีกว่าสมัยนั้นเขาก็บอกว่า
ปลูกข้าวแล้วก็โม่แล้วก็เอาแป้งกับน้ำเนี่ยมาผสมกันแล้วเขาก็เอาไปทำให้มันสุกแต่ว่าอยู่ดีวันนึงเนี่ยเขาลืมคนทำไอเนี่ยอาหารเนี่ยเขาลืมทิ้งไว้แล้วอยู่ดีมันโตคือโม่ไปแล้วแล้วลืมมามันโตหมายถึงว่ามันขยายขึ้นมาเนี่ยก็เอาไปอบมันก็เกิดเป็นขนมปังด้วยความบังเอิญแต่จริงแล้วมันมีความบังเอิญมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วเขากินเขาจะปลูกข้าวบาเล่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยสมัยก่อนโน้นแล้วเขาก็กินข้าวต้มอ่ะแล้วพอดีแจ๊ะร้อนแล้วมันเป็นข้าวต้มแจ๊ะจริงๆขนาดโรมันผมไม่ค่ะโรมันคาทอลิกจะรู้ฮะจริงเหรอนี่คือเป็นภาษาอะไรวะคือแจ๊ะภาษาบ้านครูแจ๊ะภาษาเมืองอ๋อแปลว่าแจ๊ะผมก็นึกว่าสมัยโรมันเรียกแจ๊ะเรียกเขาตัวแจ๊ะแจ๊ะโรมันเคยแจ๊ะแจ๊ะเขาก็จะมีข้าวเหมือนข้าวโอ๊ตเนอะใช่เขาโรมนั้นแล้วเขาทำแบบแผ่นปังเวลาแบบรับสินมาใช่ไหมก็จะทำมาจากอารมณ์เดียวกันแต่ว่าทำให้มันแห้งนี่ผมความรู้นะโอเคจริงมันเกิดจากเขากินข้าวต้มกันตอนแรกครับแต่ว่าพอดีว่ามันร้อนแล้วมันมีหินอยู่ตรงนั้นมันหล่นลงไปมันก็เกิดเหมือนเป็นแพนเค้กขึ้นมาโอ้มีก็นึกออกมันจะเป็นแป้งที่เป็นดาราดังอยู่ทุยไม่ใช่ใช่จะเป็นแป้งพวกที่คนยุโรปหรือว่าคนอินเดียเขานิยมกินกันนะที่เป็นแป้งอะไรเงี้ยมันก็เลยมีวัฒนการจำครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือแบบจุลินทรีย์มันเข้าไปคือไอตัวจุลินทรีย์เนี่ยเขากินน้ำตาลในแป้งครับแล้วแป้งเจอน้ำก็เข้าไปย่อยน้ำตาลในแป้งเดี๋ยวเริ่มจะวิชาการแหมดีเด็ดกันเล่นนะเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยครูเคยโดนมาครับไม่คือเดี๋ยวเขางงไงเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้ว่าจุลินทรีย์ชนิดไหนจุลินทรีย์ยีสต์เนี่ยจริงๆแล้วเขาคือเชื้อราชนิดหนึ่งค่ะก็คือเป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในอากาศมีอยู่ตามร่างกายมีอยู่ที่ค่ะเป็นเหมือนแบบแบคทีเรียอะไรเงี้ยแล้วตัวขนมปังจริงๆแล้วมันเกิดจากยีสต์แล้วก็แบคทีเรียด้วยมาพอมาเจอกันเขาก็เลยฟูขึ้นมาใช่ค่ะตอนเด็กๆก็จะนึกตลอดมันฟูขึ้นมาจากการที่ตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลโมเลกุลน้ำตาลในแป้งแล้วเขาก็คายก๊าซออกมามันก็เลยทำให้ขนมปังขึ้นฟูแฮปปี้ประเทศที่แฮปปี้ซิตี้นายรู้จักฟู้ดไซด์ครับแฮปปี้มีความรู้ที่สุดนะครับใช่ที่แฮปปี้นายครับไปร้านหมาล่าเมื่อวานยังไม่ได้ความรู้เท่านี้เมื่อวานได้เรื่องสมุนไพรวันนั้นเรื่องสมุนไพรกับลิกนะครับประกาศเข้าห้องน้ำถูกวิธีนะครับแล้วก็ยีสต์เขาบอกว่าเลี้ยงยีสต์ตอนนั้นไม่รู้นะคือไม่ได้เป็นคนกวนตีนหรืออะไรนะจริงๆนะโดนคือแบบเลี้ยงยีสต์ที่เลี้ยงไงวะแล้วแบบถ้าเลี้ยงโตแล้วมันต้องผูกเชือกนะครับออกกำลังกายป่ะวะแบบคือจริงๆยังไงวะมันก็เหมือนการออกกำลังกายจริงๆก็คือการให้อาหารเขาครับก็จะพูดแบบว่าผมพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าคือเขามีชีวิตเขามีชีวิตแต่ว่าความรู้สึกเราคือเด็กๆอ่ะผมเคยแบบโตผมเคยไปซื้อของเล่นอ่ะมันเรียกซีมังกี้เคยเล่นกันป่ะเคยแบบใส่เข้าไปในมาแห้งๆก่อนใช่ไหมแห้งๆใส่ไปแล้วแล้วเหมือนมีชีวิตอ่ะถ้าแบบนั้นอยู่ในน้ำแบบนั้นเราไม่สร้างสิ่งมีชีวิตจริงแล้วข้อแตกต่างระหว่างยีสต์ผงกับยีสต์ธรรมชาติกันครับง่ายยีสต์ผงก็คือการที่คือมันเป็นคิดค้นผ่านนักวิทยาศาสตร์เนาะวิทยาศาสตร์เขาก็เจอแล้วว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ในไหนและตัวไหนที่มันแข็งแรงสุดที่เขาควรจะใช้ในการทำขนมปังเขาก็ไปคัดเชื้อนี่มาแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในโครงรูปยีสต์ผงที่เราเห็นในตามที่ใช้กันง่ายๆครับก็คือเขาไปแต่ว่าไอ้อย่างที่บอกคือไอ้ยีสต์ที่มันอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมีปริมาณอะไรเท่าไหร่เขาอยู่ในเนี้ยคือเราก็เหมือนว่าเราทำสถานที่ให้เขาอยู่คือการให้น้ำให้แป้งที่ดีเขาก็จะแข็งแรงนะมันต้องมีการเรียกว่าอะไรการเตรียมตัวแล้วก็การเลี้ยงที่ดีคือว่ามันต้องเป็นรูทีนนะครับว่าเขากินแล้วเขาจะอิ่มแล้วเขาก็จะคายแก๊สมาแล้วเขาก็จะเป็นวิวัฒนาการเขาเรียกว่าอะไรวนลูปอะไรอย่างนี้ต้องใช้ตอนแรกก็คือต้องทดลองเลี้ยงหลายๆแบบปะใช่ครับจนเจอแบบที่โอเคกับที่เราชอบที่สุดคาแรคเตอร์ยีสต์ของทางนี้จะเป็นยังไงครับก็จะมี2ตัวครับก็คือ
อย่างตัวนี้เป็นขนมปังที่ทำจากยีสต์ที่ใช้จากหมักผลไม้แห้งเขาจะไม่เปรี้ยวครับเขาจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์คือจะเหนียวนุ่มแน่นแต่สีนี่ไม่ได้เกี่ยวกับยีสต์ใช่ไหมไม่เกี่ยวสีที่เป็นถ่านไม้ไผ่ครับทุกครั้งที่ทำยีสต์ตัวชนิดนี้มันจะออกรสชาติเหมือนกันป่ะครับถ้าแบบมันถ่านมันจะแบบคล้ายคลึงกับที่เราเคยเลี้ยงมาทุกครั้งหรือว่าอยู่ที่ว่าเราให้อาหารเป็นยังไงหรือว่าที่อากาศด้วยป่ะวะอยู่ที่เวลาสภาวะแวดล้อมข้างนอกด้วยหมดเลยค่ะอย่างแบบอุณหภูมิถ้าร้อนเกินไปเขาก็จะตายแล้วก็ถ้าเย็นเกินไปมันก็จะไม่โตก็ความสะอาดด้วยคือถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ดูแลให้เขาในสภาพแวดล้อมมันสะอาดเนี่ยบางทีแบบแบคทีเรียตัวไม่ดีก็อาจจะแบบเข้าไปกวนลึกซึ้งมากนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับนี่นะที่อย่างพวกเราสามคนที่พูดมาคุยกันนะผมทำมันตั้งแต่ต้นทำไม่ได้เลยนะแต่ดื่มน้ำแล้วก็กินแล้วก็แบบเอ้ยเอานี่กันเป็นเบื้องหลังมันใช้เวลานิดนึงครับก็อย่างอีกตัวนึงเนาะตัวนี้เขาเรียกว่าซาวเวอร์โดซาวเวอร์แปลว่าเปรี้ยวคำที่มันเปรี้ยวมันก็เกิดจากการหมักยีสต์นี่แหละครับแต่ว่าอย่างยีสต์ตัวนี้เขาจะต้องทานเลี้ยงครับคือตัวนี้จะหมักจากผลไม้นะแล้วก็ไอตัวน้ำจากผลไม้มาทำเป็นยีสต์ครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นยีสต์ช่วยเชื้อยีสต์เลยก็จากแป้งกับน้ำแป้งกับน้ำอันนี้ก็จะเปรี้ยวเลยใช่ก็จะเปรี้ยวเลยคือยีสต์มันให้รสเปรี้ยวอยู่แล้วครับรสเปรี้ยวจะมาจากตัวแบคทีเรียค่ะตัวเพราะว่าจริงๆแล้วตัวแบคทีเรียตัวนี้มันจะอยู่ในโปรเซสของการทำถนอมอาหารเนอะเขาจะไปผลิตกรดอินทรีย์ที่ทำให้ของเปรี้ยวแล้วพอของเปรี้ยวเนี่ยมันไม่เสียอย่างพวกแหนมอะไรเงี้ยค่ะจีนส้มนั่นเองก็คือจีนส้มนั่นเองครับหรือว่าเนื้อมันเนี่ยครับแล้วก็จะมันก็ใช่ครับอย่างเขาเรียกว่าอะไรที่น้ำฝนเขาบอกว่าคือดุยตัสเตอร์เขาก็จะไปเจอตัวนี้ว่ามันเป็นตัวถนอมอาหารที่มันอยู่ในการหมักมันตัวเด็กที่เราเรียนนะครับดุยตัสเตอร์ครับคือเวลาเป็นแผลใช่ครับใช่ครับผมอันนั้นพลาสเตอร์เที่ยวไปทาสีใช่น้ำฝนเอาไปหล่อเอาไปแต่ละอย่างมึงเอาไปใช่ใช่ครับก็นั่นแหละครับมันก็คือสิ่งที่พิเศษก็คือมันอร่อยด้วยการที่ไม่ต้องใส่อย่างอื่นเพราะอย่างขนมปังทั่วไปที่มันแตกต่างก็คือเขาจะใส่นมใส่เนยหรือใส่สารต่างๆเพื่อให้ขนมปังมันออกมาดีเนาะที่มันอร่อยกินง่ายแต่ว่าจริงแล้วคือโปรเซสที่คนไม่ทำเยอะเพราะว่ามันนานครับระยะเวลาในการทำมันนานมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับเวลาที่ทำแต่ว่าตัวนี้มันก็คือถ้าเราจริงๆแล้วอย่างไวน์อย่างเหล้าที่หมักนานๆนั่นแหละครับมันเหมือนกันลักษณะการทำงานแล้วก็การดูแลคลายกันคือออกมาผลออกมาคือความรสชาติสัมผัสอ่ะมันคนละอย่างกันครับเหมือนกับว่าผมก็ไม่เคยกินขนมปังที่ร้านมาก่อนก็เคยแบบน้องเจอน้องเพราะว่าเพิ่งจะรู้ว่าน้องเปิดร้านแต่เมื่อก่อนรู้แล้วว่าน้องทำขนมปังเองอะไรเงี้ยแล้วพอมากินมันแล้วมากินดูก็มันเป็นรสชาติที่เราไม่เคยรสสัมผัสมาจากขนมปังในถุงที่เราไปซื้อตามคอมพิวเตอร์สโตร์ทั้งหลายพูดไทยคำผิดคำน่าที่ที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับจุดมันก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับก็เราทดลองวิธีการทำขนมปังแล้วเรามีความสุขกับการได้ทดลองทำขนมปังให้มันอร่อยขึ้นแล้วก็จริงมันมีแค่น้ำแป้งเกลือเนาะแล้วก็อะไรที่ทำให้มันอร่อยนอกจากยีสต์คือยีสต์มันก็เหมือนกับว่าเราได้อะไรได้ของที่มันดีแล้วได้ปุ๋ยที่มันเหมือนกับว่าช่วยให้มันแข็งแรงอะไรเนี่ยแต่ว่าแป้งก็สำคัญเพราะฉะนั้นแป้งก็มีส่วนในเรื่องของรสชาติและ texture ต่างๆก็เราก็เริ่มหันมาใช้แป้งที่โม่ใหม่ซึ่งเราโม่เองโอ้แป้งโม่เองจะดีข้อดีก็คือวิตามินเขายังอยู่ครบนะครับว่ามันไม่ถูกการเวลาย่อยสลายแล้วอย่างนี้ถ้าพูดกันแบบแรงๆก็ไอ้ขนมปังถุงๆที่เรากินนี่ก็ไม่ได้เหลือสารอาหารที่ดีเท่าไหร่แล้วสิจริงๆแล้วมันก็ไม่แน่ใจว่าอย่างแป้งที่เขาโม่แล้วเขาก็จะไปจะถ้าเราเห็นขนมปังขาวมากๆครับมันจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะข้าวสาลีที่มันถูกโม่ออกมาเขาจะไม่ใช่สีขาวเป็นสีออกน้ำตาลหน้าเหลืองแล้วโปรเซสที่ทำให้ขาวเนี่ยมันก็บางทีเขาก็ฉีดสีเข้าไปหรืออะไรเงี้ย
เพื่อแบบเราว่าเห็นขนมปังสาวน่ากินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็ส่วนนึงที่เห็นฝรั่งใช่ๆมาบ้านเราจะชอบทานโฮมีดนะใช่ใช่เขาก็จะไม่ค่อยสนใจขนมปังขาวใช่ไหมมันดูปลอดภัยกว่าความรู้สึกก็คืออร่อยกว่าด้วยแหละจริงๆนะความรู้สึกเรานะครับโควิดมันดูมีบางคนก็ชอบขาวๆไงผมก็ชอบแบบแทนๆหน่อยผมชอบแทนๆเนี่ยดูอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องพูดแบบนี้คิดนะกูก็ตัวแทนพวกกูจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะใช่ก็มันก็เลยก็เป็นแนวคิดว่าถ้าเราทำขนมปังออกมาแล้วมันรู้สึกว่าขนมปังที่เราทำมันเฮลตี้กว่าเนาะแล้วก็เลยมันมีคนจีนเข้าร้านครับไปครับต่อยโต๊ะกลับมาที่ตัวเดิมจะเล่นก็ถูกไปเรื่อยแต่ก็เลยคิดว่าอาหารที่เราจะเสิร์ฟจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าจะมีอาหารเมนูเป็นพวกสลัดพวกอะไรที่มันเฮลตี้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็จริงก็จะเป็นเบสหลักก็คือขนมปังก็จะมีโอเพนแซนด์วิชมีโทสต์มีกิลชีสแล้วก็จะเป็นซุปกับสลัดคราวที่แล้วที่เรามากินเนี่ยมันจะมีเมนูนึงที่พี่นัทชอบอะไรซินนามอนนะซินนามอนบัตเตอร์แต่วันนี้มันจะไม่ค่อยเต็มสูตรนะแต่ว่าพิเศษกว่านั้นครับเพราะปกติเราพวกโทสที่เราทำมันจะเป็นพวกซินนามอนบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตพาสเซอร์นั้นมันจะเป็นโฮมเมดเลยทำเองทุกอย่างครับแล้วก็แต่วันนี้จะพิเศษกว่าเราจะทำเราเพิ่งทำเนยเองครับครับนี่ทำเนยเองด้วยใช่ๆเพราะว่าตู้เย็นนี่ก็ทำเองปะวะไม่ใช่ทำเองมึงก็เกินไปวะเขาเรียกว่าได้หัวเชื้อมาเชื้อที่เขาเอาไว้ทำเนยทำครีมชีสอะไรเงี้ยแสดงว่าเจมจนมากๆก็ครั้งแรกอะพี่มันก็อาจจะมันยังไม่ค่อยเป็นเนยเท่าไหร่มันมีความผสมระหว่างขออนุญาตเนยกับครีมมันจะมีความเป็นเนยกับครีมผสมกันอยู่ครับจ้ะก็เดี๋ยววันนี้จะลองทำให้พี่ทำพูดรู้เรื่องแล้วหมดแล้วอ๋ออยู่ข้างนอกกันไม่ใช่ไม่ใช่ที่นะรับคาร์ดที่กูไม่ใช่ที่รับคาร์ดที่นั้นโอเคฮะก็ดูเวลาหันปั๊บมันจะเป็นฟิลนี้เลยนะครับมันจะคนละอย่างกับการหันลงไปนี่ก็ได้หนามากนะโชว์ครับว่าโอ้โหถูกแล้วเด้งถูกแล้วเด้งนี่มันเหมือนอะไรอ่ะเพียงท่านโทรมาใน10นาทีนี้แอปโดนมินิเซอร์ใช้เวลา12ปีนะครับ15นาที12ปีเท่านั้นเองนะครับนี่โชว์ยืดโชว์ยืดหยุ่นมันน่ารักจริงๆโชว์ยืดหยุ่นด้วยเพราะว่าลองไปกดขนมปังตามในซุปเปอร์อะไรเงี้ยครับเนื้อยั่วไปเลยยั่วไปเลยครับเพราะอย่างนึงเขาใส่สารเสริมเพราะคนนึกออกว่าเหมือนเราทอผ้าครับคือถ้าเราใส่สารเสริมเนาะผ้าแทนที่มันจะผืดเท่านี้มันก็จะขยายเพราะว่าเขาเสริมเพื่อให้มันบานออกเนี้ยให้มันบางขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ทำน้อยแต่ได้ปริมาณมากเพราะว่าใส่สารเสริมตีเขาว่าสารเสริมเขาแรกกูแบบนึกว่าแบบเฮ้ยบ้านนี้อยู่แล้วรวยนะมีสารเดียวไม่พอจะสร้างสารเสริมนะมันจะมีคนละสารอ๋อคนละอย่างกันไทฟงแล้วกันล้อเล่นล้อกูหรือเปล่านี่ล้อกูหรือเปล่ามีจิตไม่ดีต่อพี่กันหรือเปล่าก็การเขาเรียกว่าอะไรนอกจากที่เราจะทำขนมปังออกมาดีแล้วการปิ้งขนมปังก็สำคัญครับก็ร้านเขาคือทารัตนะจะเอาไปทารัตไปนิดนึงจริงๆก็เวลารับพนักงานเราจะดูตัวว่าเข้าช่องรอดเดินผ่านโผล่ได้แล้วมึงไปได้ไงวะมาเนี่ยนะครับนี่เป็นการใช้การขย่งมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเห็นมีน้องฝึกงานเป็นคริสบาวด้วยคริสบาวยังอยู่ไหมหรือว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่รอดน่าจะไม่ใช่ผ่านของคริสบาวแล้วก็จะวันนี้มันดอกครีมๆนิดนึงฮะคือเข้ามาร้านฟลาวเวอร์นี่ความรู้สึกเหมือนแบบร้านแบบญี่ปุ่นนะแล้วมุ้งมิ้งจัดของระบบเป็นซิสเต็มชัดเจนตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรนะครับดีมากขนาดว่างของกาลเกตระกับยังดูมีระเบียบความบ้ากุยนะครับจริงนะครับดูดิการเจอน่ารักหมดเลยเนาะอันนี้คือโรยคือผงซินนามอนครับซินนามอนคือผงพะโล้นั่นเองครับใช่ครับเป็นคนชอบกินพะโล้ทุยนี่ชื่อเมนูนี้ชื่อว่าเมนูครับชื่อว่าซินนามอนบัตเตอร์ครับน่าโทสซินนามอนบัตเตอร์เป็นโทสเป็นขนมปังชาโคลโทสครับ
ครับก็ไม่ต้องรีรอนะครับก็ชิมเลยละกันนะครับได้ครับผมกินได้เลยนะครับได้ครับดึงจะใช้ปากกัดก็จะดูแบบดึงดึงไหมดึงมันเอ้ยพอไอ้นี่ไปมันยังดึงอยู่ไหมดึงนี่นี่ไงกินแต่หัวก็แล้วกันร้อนใหญ่อืมดีนะจริงผมไม่ค่อยชอบซินนามอนนะกินบ้างล่ะกินบ้างดีมือสั่นทำไมจริงมีหน้าหนึ่งก็อยากแนะนำครับเป็นงาขี้ม้อนฮะงาขี้ม้อนงาม้อนครับเป็นงาดอยบ้านเฮาอ๋อโอเคครับตอนแรกได้ยินคำแรกเอ้ยมันเป็นสับเสียงจำเมืองจำเมืองนี่แหละครับจำเมืองครับเป็นงางาดอยครับซึ่งมันขึ้นเฉพาะหน้าฤดูหนาวเนาะแล้วก็จะอยู่ตามดอยตามเยอะจะอยู่เป็นแพร่แต่ว่าข้อดีของมันก็คือตัวเขามีโอเมก้า3เยอะตัวป่ะโตวะชิมไหมร้องร้องชิมน้ำมันนะเฮ้ยแต่เนยอันนี้ที่ลองทำให้กินนี่เนยนี่คาแรคเตอร์ชัดมากนะเนยไม่กินมันเป็นกลิ่นอะไรก็มันเป็นกลิ่นเลือดทะเลแหละมันน่าจะกินง่ายกว่าหมาล่าง่ายกว่าหมาล่าเยอะแต่ทางนู้นคนนั้นไปอะไรเขาเนี่ยโอ้แต่เดี๋ยวลองทำให้กินอีกอันนึงจะเป็นเมนูหวานซึ่งตัวงาม้อนนะครับคือคนทางเหนือคนบนดอยไอ้ตำกับข้าวกล่ำครับข้าวกล่ำข้าวกล่ำคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำก็เขาจะเรียกว่าเป็นเพราะว่าข้าวหนุกงาข้าวหนุกงาใช่ก็เป็นเมนูโอ้โหมันลึกไปเรื่อยๆเว้ยพอเราไปกินแล้วเราสึกว่าเฮ้ยเราอยากได้รสชาติประมาณนี้บนขนมปังคืออย่างนั้นคือเขาทำเป็นของหวานนะครับหรืออาหารข้าวมันขาวได้ก็มันบอกได้ว่ามันเป็นอาหารขาวหรือหวานอาหารขาวหรือหวานแต่ว่าข้าวหนุงงาเขาจะแบบมีเฉพาะพื้นที่เนาะใช่ครับแต่ที่เมืองปายเขาจะมีข้าวหนุงงาชัดเจนมากคือใครไปปายถ้าเกิดคนแบบแถวเนี้ยเป็นคุณป้าคุณอาเราก็จะเฮ้ยลูกเดี๋ยวฝากซื้อข้าวหนุงงาด้วยนะมันจะเป็นกินยากไองาชนิดเนี้ยมันจะขึ้นเฉพาะตอนฤดูหนาวเนาะฉะนั้นก็เป็นซีซันนอลแล้วเขาจะเอามาตำกับข้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลห้อยอืมขอดูหน้าตาหน่อยได้ไหมครับได้ครับมันแค่นั่นเลยใช่มันคือหน้าตาเหมือนงาปกติใช่ไหมที่เป็นขาวหน้าขาวหน้าดำเม็ดดำดำเม็ดเล็กๆครับแล้วอย่างนี้รสหรือกลิ่นมันต่างครับกลิ่นมันจะหอมกว่าแล้วก็ความเคี้ยวสนุกของมันจะกรึบ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 มันมีแท็กเตอร์ครับใช่ใช่ครับกับแก๊บหรือว่าคริสปี้นี่เองครับทำไมเลือกมาใช้อ่ะว่ามันพิเศษตรงที่มันมีความเป็นเฉพาะถิ่นแล้วก็ความหอมของมันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันดีต่อสุขภาพมากใช่แค่จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดแล้วมีบอสซูเปอร์ฟู้ดเลยจริงๆนะงาตัวนี้ผมว่าถ้าอื่นก็มีแต่เขาไม่รู้จะเอามาทำอะไรมากกว่าแต่ว่าบ้านเราคิดมาแล้วว่าทำแบบนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแต่ว่าตอนนี้คือดีคือโครงการหลวงเขามีขายตลอดปีนะครับจริงๆก็ถ้าไปทานก็เอาไปคั่วกินกับใส่สลัดใส่อะไรเงี้ยได้แล้วก็ดีต่อสุขภาพง่ายๆครับงาม่อนก็จะได้มา1ตลับอย่างนี้นะครับเราต้องเสียช้างไปเยอะมากเลยครับผมคนละงาครับผมชอบพี่มากเลยนี่มาแล้วกลิ่นเขาจะหอมคือถ้ากล้องมันสามารถส่งกลิ่นรับส่งกลิ่นได้นะเนี่ยปุ๊บพอทาปั๊บพอได้กลิ่นปั๊บแล้วแบบความรู้สึกผมแบบตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนช้าๆเด็ดตอนย้อนตอนย้อนนี่เลยโอเคเดี๋ยวผมหั่นแบ่งให้กับพี่ได้ทานได้สะดวกครับถูกปังร้านมันนะหั่นปั๊บแม่งงอขึ้นแน่นสุดอ่ะนี่ครับแน่ต้องเอาไปเลยมันมีความถึงขนาดแบบอบไปแล้วเนาะใช่ครับผมถือให้อะไรเฮ้ยถิ่นนะผมดูแลมันเป็นไงบ้างมันเคี้ยวเพลินเหมือนกินอะไรแล้วป่ะกินอะไรไอ้ขนมกระหล่อจี๊อ่ะ
อ๋อใช่ขนมจี้ก็ทำจากงานเหมือนกันถูกต้องขนมจี้คืออะไรพี่ขนมจี้ขนมทางไม่ใช่ทางทุยขนมของจีนครับทำมาจากงานแล้วเป็นแป้งตรงกลางเหนียวเหนียวขนมจี้เชียวโตเหมือนขนมจี้ทางไต้หวันนั่นแหละอันนี้โตต้องคุ้นเคยรสชาติเป็นงานะอร่อยมากชอบนี้ใช่ไหมครับพะโล้เมื่อกี้แม่งไม่ถูกทางมึงฮะมันลึกซึ้งพะโล้ทางเขาสายตาเขากินมั่งเพราะตัวขนมปังมันเหนียวดีนะเหนียวนุ่มแล้วมันเคี้ยวได้นานกว่าขนมปังปกตินะเพราะว่าบอดี้เขาจะเยอะกว่าแล้วทีนี้กินกับตัวเนี้ยมันเคี้ยวเพลินครับในนี้คือมันมีอะไรบ้างครับมีงาม่อนมีน้ำมันแล้วก็น้ำตาลอ้อยครับมันหวานแบบโอเคนะไม่ได้แบบไม่ได้หวานงามอนคล้ายๆเมื่อกี้พี่ซินนามอนอันนี้นี่งามอนแล้วตามเด็กพูดหมดจากอันนี้ละจริงๆแล้วร้านก็ไม่ได้มีแค่เมนูขนมปังแล้วก็เป็นแยมส่วนคือที่บอกพีนัทบัตเตอร์ก็ทำเองใช่ไหมครับแล้วก็แยมเดี๋ยวจะมีสลัดอีกนะครับเดี๋ยวต้องมาหยิบอันนั้นมาให้พี่ต้มดูผมชอบอันนั้นมากโทสต์ที่มันใส่ชีสอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้โอเพนแซนด์วิชโอเพนแซนด์วิชก็คือว่าไม่มีประกบไม่มีประกบครับก็จะเป็นซาวเวอร์โดแล้วก็วางบนท็อปอันนี้อะไรอ่ะคือเป็นไข่คนเบคอนเนื้อใช่ไข่คนจริงๆเลยครับไม่ใช่ครับอันนี้จะเป็นผักโขมไข่คนมัสคาโปนี่มัสคาโปนี่ชีสมันมัสคาโปนี่จะมีความเป็นเนยครับเป็นไข่เนยเขาเอามาทำไอ้นี่ที่ทีรามิสุครับเอาแบบพึ่งรู้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นสลัดไข่แฮมไก่มาทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้อันนี้เป็นอย่างที่บอกเป็นโฮมเมดช็อกโกแลตตัวเป็นพื้นแล้วก็เป็นกล้วยแล้วก็มัชเมลโล่ทางหวานใช่หวานนะครับทางหวานหนึบหนึบมัชเมลโล่ก็จะแบบนี่นะปิ้งมาเลยข้างหลังมีกองฟางด้วยไม่ใช่ครับมีเบอร์เนอร์โอ้นี่อันนี้ผมชอบนี้กิลชีสครับกิลชีสเวลาผมกินไปแล้วโคตรแน่นอ่ะอร่อยมากอ่ะนั่งอิ่มน้องไม่ได้ให้น้อยให้เยอะมากขนมปังทั้งแผ่นคือขนมปังมันหนามากอยู่แล้วนะแล้วนี่มาแบบคู่หนึ่งครับแล้วผักขมข้างในแน่นมากครับเป็นคนชอบกินผักขมนะนี่ก็จะเป็นอย่างพีนัทบัตเตอร์อ๋อทำลายไงอ๋อใช้น้ำผึ้งครับครับแต่งลายโอ้โหสวยงามนี่ลายปกติเมื่อก่อนจะเห็นอยู่บนกาแฟนี่หว่าใช่ประมาณนั้นค่ะก็จะมีสารเฮลที่เบรกนี่ก็เป็นอารมณ์แบบอาหารคาวนะอันนี้อิ่มเลยนะเนี่ยเป็นเบรกฟาสที่อิ่มเลยนะขนมปังนี่แบบไม่ธรรมดาอ่ะขนมปังตัวนี้ใช้อะไรครับอันนี้เป็นซาวโดครับอ๋อแต่หั่นอีกทางนึงเนี่ยเราซุปครับก็ประมาณนี้ฮะซุปส่วนมากจะเปลี่ยนทุกวันป่ะครับจะมีเด็ดๆก็จะมีซุปฟักทองกับซูกินี่ครับอันนี้ทันทีกินขนมปังอร่อยแน่นอนครับก็พยายามดูว่าเอ้ยเราชอบอยากเราเป็นทางเลือกเนาะขนมปังเราก็เป็นทางเลือกแล้วก็จะคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรที่คนอื่นไม่ค่อยทำนี่นอกจากแบบหนมโปนหนมปังแล้วก็มีเมนูแบบนี้ก็จะมีกาแฟด้วยนะครับใช่ครับคือมีสเปเชียลิสต์ของทางกาแฟพอฮิปโปครับเรามาวันแรกไปดูเจอฮิปโปอะไรนะเจอฮิปโปก่อนเอ๊ะตอนนั้นนายยังไม่มาป่ะมาแล้วเหรอฮิปโปเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยฮิปโปนี่จะเฟรนลี่มากครับนี่ถ้าเกิดยิ่งถ้ามีกล้องเลยฮิปโปจะเฟรนลี่เป็นพิเศษป่วยมาก่อนเล่นกล้องอันนี้ก็ที่นี่ก็ยังไงครับพี่เป็นฟิลเตอร์คอฟฟี่อย่างเดียวฟิลเตอร์นะครับโอเวอร์ครับผมเป็นวิปครับสายกาแฟคุยกันเลยผมไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งก็จะมีกาแฟเปลี่ยนโปรไฟล์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับน้องจะเป็นตัวนะแต่ก็จะมีเลนของร้านอยู่ใช่ครับแต่ก็ผมว่าก็ถูกทางแล้วนะแบบว่าเป็นไหนๆทุกอย่างมันดูเป็นเฮลตี้ดูมันมีความรอของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสโลบาร์ก็เป็นสโลบาร์ก็จะเป็นพวกกาแฟดิฟเป็นอะไรครับเป็นใช้มือทำครับก็คิดว่าคอนเซปต์ของกาแฟมันใกล้เคียงกับการทำขนมปังของเราเพราะว่าอย่างที่บอกก็คืออะไรที่ทำให้มันอร่อยก็คือตัวเบสก็คือกาแฟแล้ววิธีการชงอย่างกาแฟนี้มันตัวแปรมันเยอะครับก็อย่างเช่นอุณหภูมิน้ำเรโชของน้ำและเวลาในการชงเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เบอร์บดด้วยก็สำคัญบางทีเราไปกินกาแฟใช้เครื่องเราไม่รู้หรอกแต่ว่าสั่งแล้วเขา
ก็จบจริงๆแล้วในกระบวนการการทำดริปเนี่ยเราทำให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันตัวแปรก็สำคัญในการที่ดึงรสชาติของกาแฟออกมาแล้วก็กาแฟดริปมันเป็นกาแฟที่คั่วอ่อนครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้รสชาติกาแฟที่มันชัดเจนมากชัดเจนแล้วก็เราจะรู้ว่าโปรเซสของกาแฟในแต่ละอย่างมันทำให้รสชาติไม่เหมือนกันด้วยต้องจับวิธีการชงนี่เป็นไมล์แต่งนะครับนี่มันเป็นไมล์แต่งไม่ไม่ใช่กาแฟนะนี่มีไฟด้วยนะที่เราแม่เราอยู่ในเวลานอกจากนั้นเนี่ยสั่งกลับบ้านได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับสั่งกลับบ้านก็จะมีเป็นออเดอร์สั่งกลับบ้านได้ว่าหลายคนอยากจะอยากไปทานที่บ้านไปกินกับอย่างอื่นนี่ครับแล้วก็สามารถออเดอร์ได้ล่วงหน้าวันถึงสองวันอ๋อคือมาถ้ามาเอาสดๆที่ร้านก็ต้องแล้วแต่ลุ้นเอาลุ้นเอาว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างเพราะว่าอย่างเพราะว่าเราต้องเตรียมยีสต์ก่อนอย่างที่บอกก็คือ1คืนครับในการที่เราจะสมมติว่าพรุ่งนี้เราทํา8ก้อนเนี่ยคืนนี้เราต้องเตรียมยีสต์ประมาณ8ก้อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาต้องเหมือนกันที่บอกคือยีสต์เขาต้องกินเข้าไปแบบว่าให้เขาแข็งแรงอิ่มแล้วพร้อมที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาไปขยายอนาเขตใช่ไหมก็ใช้เวลา 8-12 ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสั่งวันนี้แล้วตอนเย็นได้มันไม่ได้อันนี้ก็คือข้อเสียของยีสต์ธรรมชาติเพราะว่ามันใช้เวลานานแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีฝากร้านน้องด้วยนะครับใช่ครับเพราะฝากร้านนั่นดูคอมเมอร์เชียลสุดๆอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่เอ็มมาร์ทเฮมินซอย17ครับผมก็เข้ามาทางตรงนู้นตรงทางวอร์มอัพก่อนเลยเข้ามาทางวอร์มอัพก็เลยการซอยนิดนึงอยู่ขวามือเจอป้ายตรงข้ามกลัวคนเมืองจะอยู่ตรงข้ามจอดรถเลยแต่ว่าเดินฝั่งนั้นเราจะจอดรถที่โน่นที่เขาแน่ๆมันต้องมานี่นะครับก็ร้านเราจะนั่งได้ประมาณแม็กซ์สุดประมาณ9ที่ครับแล้วก็ข้างนอกจะได้ประมาณ5นะครับประมาณ5ครับแต่ว่าอากาศดีๆนั่งนอกสบายมากใช่ๆครับแนะนำมาตอนเช้าๆแล้วก็ร้านเราจะเปิดวันเวลาเปิดกันครึ่งถึง4โมงเย็นครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะเปิดสายนอน 9:30 น.แต่ว่าปิด 5:00 น.นะหยุดวันอังคารหยุดวันอังคารครับเขาห้ามตัดผมวันพุธครับห้ามขนมปังวันอังคารใช่ป่ะใช่ต้องเปิดเพลงนี่เป็นดีเจด้วยเป็นดีเจด้วยก็เปิดเพลงที่วูดบาร์แล้วก็น้ำฝนก็เป็นหลังจากพิเศษโอ้ไม่เพิ่งรู้ไม่รู้จะเป็นที่ไหนน้ำฝนเป็นที่ไหนครับค่ะสอนอะไรครับสอนฟิล์มค่ะสอนฟิล์มอ๋อที่วิจิตรศิลป์สอนฟิล์มคือสอนถ่ายสอนสอนหลายอย่างค่ะก็มีสอนหนังทดลองโอ้โหแล้วเรามาถ่ายอาจารย์ด้วยรู้สึกแย่เลยเราเลิกทั้งหมดได้อายไม่รู้ว่าอาจารย์ก็อาจารย์ฟิล์มอยู่นี่เดี๋ยววันนึงอาจารย์ผมก็จะแบบเอาคลิปเนี้ยไปให้เด็กๆที่วิจิตรศิลป์ดูแล้วบอกว่านี่คือตัวอย่างที่ผิดนะครับเดี๋ยวครับแถมนิดนึงแล้วนี่ไม่ยอมบอกตอนแรกที่ถ่ายขนมปังลาบขนมปังพริกลาบพริกลาบครับนี่ได้มาจากอุดรนี่อันนี้คือคิดอะไรตอนทำคือเขาส่งให้ผมลองครับอ๋อเหรอใช่ใช่นี่คือหมายถึงเขาจะให้ทำไปขายอย่างเงี้ยเหรออืมเขาทดลองครับแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยเราคิดยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยแล้วนี้ก็ลองไม่อยู่ในเมนูลูกค้าก็ไม่รู้ใช่ไหมอยากลองนะครับลองสิครับได้ครับเดี๋ยวไม่กินมันนี่พิซซ่าบ้านเราก็ทำได้สว่าทำได้ครับพี่ลงตังพริกข้าวซอยนะโอ้โหน้ำหนึ่งพี่จะอยากมาพี่จะวิ่งไปหาร้านลาบทันทีจริงเหรอแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่านี่ก็ดูไม่ออกนะว่ามีอะไรมึงน่ากินมันอาจารย์แล้วครั้งแรกในชีวิตครับพี่นายนี่เรื่องจริงนะผมเป็นนายสองวันก่อนกลับบ้านแล้วผมก็เห็นเรื่องกลับก่อนเข้าบ้านหมู่บ้านผมมานี่โต้ถูกหวยใช่ทำไมถึงเป็นเลขหวยนี่เล่าต่อผมก็เจอเรื่องผมว่าหันไปมองยัดแค่ไม่งูเหลือมอ่ะ3เมตรอ่ะพี่เข้หรืองูเอาขนาดยัดงูนี่อะไรยัดงูตกใจมากผมก็เลยแบบเอาละบอกคุณแฟนว่าไม่ได้ต้องจับมันไม่งั้นเดี๋ยวมันมากินหมาที่บ้านสายตรวจผ่านมาพอดีก็เลยบอกจับเหรออ๋อสายตรวจมาพอดีก็เลยบอกสายตรวจก็เลยวอใหญ่เลยคราวนี้ตำรวจมา 4-5 คันบอกพี่จับงูต้องขนาดนี้เหรอเฮ้ยอันนั้นมาดูบ่ได้หว่ะดูเล่นผ่านไป 2
สองคนไทย20นาที20นาทีกู้ภัยถึงมาจับกู้ภัยมาจับ2คนแล้วตอนเช้านี้การโทรหาพี่โต้งเนาะก็9โมงก็พอเช้าไปหลับต่อดีกว่าฝันฝันว่าพ่อผมเนี่ยซื้อหวยมาบ้านเลขที่ผม247แล้วพ่อถูกหวยแล้วผมก็เลยเอ้ยผมลืมซื้อหวยดูเวลาบ่ายโมงแล้วหวยมันออกได้ไงวะสักแป๊บสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เลยรีบโทรซื้อหวยนี่มีนิมิตตอนนี้มาแล้วได้แล้วครับถูกแล้วครับครั้งแรกในชีวิตทำไมกูไม่ตามมึงวะตอนแรกกูจะถามแล้วไงว่ามึงซื้ออะไรแต่เขาบอกไม่ให้ถามกันเรื่องอย่างนี้ไงโดนอะไรโดนแดกดิครับอันนี้คือขนมปังพริกลาบพริกลาบครับโอ้โหจานมีขั้นหัวเราะใส่กันกินมานะใส่หัวไม่ได้มันเป็นมากกว่าขนมปังแล้วพี่ใช่เราผักลาบไหมผักกับลาบเฮ้ยโต๊ะพริกลาบนะพี่โต๊ะกับพริกลาบอารมณ์เหมือนหมาล่าร้านมึงอย่าลองมาล่ามาใส่เลยสุดยอดเลยอ่ะโต้พริกหม่าล่ามาส่งดูดิต้องเอาพริกหม่าล่ามาปรุงมึงมาส่งให้ข้างในได้แล้วตัวเองมึงต้องมาชิมด้วยนะกระป๋องเดี๋ยวบอกไม่ชิมเป็นการกินขนมปังที่ปากชามึงเอ้ย